วลามาพอสมควรนะครับในเรื่องที่คุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับพิล่าต่างๆผมก็จะว่าเราคงได้เห็นภาพเพิ่มขึ้นนะครับว่าสชกำลังจะทำอะไรและคิดอ่านจะทำอะไรในส่วนนี้คงใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวนะครับที่พูดถึงเรื่อง dual use เรื่อง medical devices แล้วก็ realm modern transport ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันดีเพราะมันเป็นวาระแห่งชาติมีหลายส่วนที่สวชจะเข้าไปทำเราพยายามจะทำ dual use ในส่วนที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าจะใช้อย่างไรระหว่างเวลาเกิดอุบัติภัยทางทหารทางการจัดการเรื่องเกี่ยวกับมวลชนขนาดใหญ่เราพูดถึงโดรน UAV ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะป้องกันเราจะ identify คนได้อย่างไรเราจะจัดการคนจำนวนมากได้อย่างไรเราจะจัดการคนโดยไม่ต้องผ่านตม.ทีละคนได้อย่างไรกล้อง CCTV เข้ามาจัดการได้อย่างไรการใช้ชีวิตในสังคมต่างๆจะทำให้มีความปลอดภัยได้อย่างไรนั่นล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์สำคัญที่เราต้องทำในอนาคตรวมถึงเรื่องแบตเตอรี่ที่จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของวัตถุดิบที่มีในประเทศแทนที่มีวัตถุดิบที่อยู่ในต่างประเทศเราจะทำได้หรือไม่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญนะครับที่ทำให้เกิดความยั่งยืนส่วนที่สองเรื่อง medical devices เรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่นำไปสู่การทำสิ่งต่างๆให้เป็นดิจิทัลปัจจุบันเรามีปัญหาเยอะนะครับว่าในทางการแพทย์ต้องส่งในกระดาษแล้วไม่สามารถ transfer case ข้ามระหว่างโรงพยาบาลได้ทุกอย่างเราจะต้องขอทุกอย่างที่เป็นเปเปอร์ขอสำเนาขอต่างๆแล้วก็ถือไปเองโดยผู้ป่วยทุกอย่างดูจะเป็นปัญหาในการรักษาในการ transfer case ต่างๆสิ่งต่างเหล่านี้เราจะทำให้มันเกิดอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่มีการ transfer ในลักษณะที่เป็นดิจิทัลได้อย่างไรการเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังในต่างๆจะเกิดขึ้นในประเทศได้อย่างไรนั่นก็เป็นโจทย์สำคัญเลยสำหรับวาระแห่งชาติที่จะเตรียมเข้าสู่สังคมที่เรียกว่า Aging Society และข้อสำคัญนะครับส่วนสุดท้ายที่ผมเล่าให้ฟังแล้วคือเรื่องการขนส่งการจัดการเรื่องโลจิสติกเราจะลดต้นทุน 30% ในอุตสาหกรรมลงได้อย่างไรถ้าเราลดได้มันเป็นความปลอดภัยมันเป็นเรื่องต้นทุนมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นอีกหลายเรื่องนะครับที่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนสำคัญของอุตสาหกรรมในปัจจุบันทั้งหมดนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องกว้างๆนะครับที่ทำให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสำคัญต่อการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่21และแน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานที่เราเตรียมการไว้ในเรื่องของ6พิล่า6 frontier research แล้วก็10 targeted development group หรือที่เรียกว่า TDGs ทั้งหมดนี้นะครับเพื่อเตรียมพวกเราเข้าสู่สังคมอีกหลายๆสังคมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและจะเข้มข้นขึ้นในอนาคตเริ่มตั้งแต่ bioeconomy คือพื้นฐานของเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของชีวภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับประเทศไทยเราพูดถึง circular economy ทุกวันนี้เราลดการใช้ถุงพลาสติกแต่มันมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เราต้องพยายามจะ recycle recyclingหลายๆเรื่องนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมเรากำลังพูดถึง Green Economy ซึ่งแน่นอนไปตอบโจทย์อีกหลายเรื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ SDG SEP ซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหลักสำคัญในการที่จะนำสังคมโลกไปสู่สิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันและแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องแชร์กันใช้ร่วมกันเราใช้บ้านร่วมกันเราใช้รถร่วมกันสิ่งเหล่านี้จะมีการแชร์กันมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตเข้าสู่สังคมต่างๆที่ทุกคนลงทุนแล้วสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและแน่นอนนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัยเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทราบไหมครับว่าตัวเลขสำคัญอีกตัวเลขหนึ่งคือ18 18คืออะไรครับจากวันนี้ไปอีก18วันจะถึงวันสิ้นปีครับและหลังจากนั้นทุกคนจะกรอกแบบฟอร์มใหม่นะครับว่าท่านมีอายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีแล้วตัวเลขเหล่านี้ไม่เคยถอยหลังนะครับมีแต่ตัวเลขเหล่านี้มีแต่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและนำท่านเข้าสู่สังคมที่เรียกว่าสังคมสูงวัยมีโจทย์อีกเยอะแยะมากมายในสังคมสูงวัยรวมทั้งสังคมต่างวัยเวลามีคนอายุเยอะๆแล้วมีเด็กเกิดขึ้นมันมีสังคมต่างวัยแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะสามารถตอบโจทย์สำคัญสำคัญตอบโจทย์ยากๆนี้ให้กับประเทศไทยและก็สังคมไทยในอนาคตได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สวช.อยากจะเรียนเสนอนะครับไปยังประชาชนทั่วไปผ่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการที่เราเตรียมพวกเรากันเองให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเห็นความเก่งเห็นศักยภาพของลูกหลานไทยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากคนไทย 100% ในการทำงานร่วมกับระดับ international แล้วก็นำสู่สังคมในอนาคตนะครับแล้วเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปข้างหน้า
ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกันนะครับในการที่จะสื่อสารสิ่งดีๆให้กับประชาชนและผมเชื่อว่าการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องความกรุณาจากพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับจะทำให้คนไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์มีความรู้ที่เป็นตรรกะมีเหตุมีผลและนำไปสู่การใช้สังคมที่เป็นสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตโอกาสนี้เรามี VTR นะครับที่แสดงความขอบคุณกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับและโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ